มังคลาปริศพระปริศเพื่อการปฏิบัติที่เป็นมงคลแก่ชีวิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลเทวดาตนหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว มีรัศมีอันงดงามยิ่งทำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนผ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล การอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลพาหุสัจจะหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่ง นี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรภรยาหนึ่งการงานอันไม่อากูลหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลทานหนึ่งการประพฤติธ,ธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่งกรรมอันไม่มีโทษ หนึ่นี้เป็นอุดมมงคลการงดเว้นจากบาปหความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่นี้เป็นอุดมมงคลความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่ง ความกตันอยู่หนึ่งการฟังธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นสมณะทั้งหลายหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล ความเพียรหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกธรรมท,ทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่วันไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเป็นจิตเกษม นี้เป็นอุดมมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นจบมังคลาปริศ